ก็ช่วงแรกก็เริ่มต้นเกมเราค่อนข้างเหนื่อยไปหน่อยแล้วก็ติดขัดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นด้วยการปรับปรุงสนามใหม่ยังไม่ค่อยชินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องไปคุยกับเด็กเองแต่พอผ่านเกมไปสักพักหนึ่งก็เกมก็เริ่มมาเป็นของเราเริ่มปรับได้นะแต่ว่าก็ต้องชมโมโซที่เขาทำงานบ้านมาดีแล้ววางเกมมาดีซึ่งทำให้เราเล่นค่อนข้างยากแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยเรามีโชคเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้เยอะกว่ามันย้อนรอยเลยมันแมตช์กับมองเทียบเลยสังเกตว่าช่วงต้นเกมเนี่ยโอซูซาพาเนี่ยจะคุมเกมได้ตลอดแล้วเหนือคู่ต่อสู้เห็นชัดแต่พอไปดูลูกง่ายๆจากคู่ต่อสู้ตีเสมอเนี่ยเกมก็จะเป๋ไปอันดับแรกเลยต้องกลับไปเรื่องสภาพจิตใจก่อนเรื่องความมั่นใจเดิมมาก่อนมันหนักหนาสาหัสเป็นเรื่องอยู่ดิผมดูแล้วต้องแก้ตรงนี้